ันนี้รับบทเป็นอะไรคะแล้วแต่จินตนาการค่ะรับบทเหนือจินตนาการรับบทเวอร์รับบทเล่นใหญ่ใช่เพราะว่าเรามาในนามของห้องแฟนตาซีเวิลด์ในงานดิจิทัลพลัสวันนี้เนี่ยเรามาแบบแฟนตาซีเลยก็จัดเต็มมากๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่ของเราสองพี่น้องอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์คืออินเนอร์ตอนนี้ยังไงเป็นเจ้าหญิงเหรออันนี้เขาเรียกเธอจะเป็นนกหรือเธอจะเป็นเงือกหรือเธอจะเป็นอะไรฟังนะเราไม่ต้องสนใจอะไรถ้าเราอยากเป็นอะไรเราเป็นเลยอันนี้มีหางเป็นคอมบิเนชั่นกันที่แบบที่ดีงามมากย้อนไปเด็กไหมคะย้อนไปเด็กไหมย้อนไปเด็กไม่ต้องเด็กหรอกตอนนี้เราก็เด็กอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้คือตอนนี้ก็เป็นแบบเป็นจินตนาการอะไรแบบนี้อยู่เราเป็นสายแบบมโนเพ้อฝันอะไรอยู่แล้วมโนแจ๋วแล้วเพ้ออยู่แล้วเพราะว่าตอนเด็กแต่งตัวเป็นผู้หญิงอยู่แล้วแต่ก็ไม่เท่านี้เนาะแต่ไม่เท่าวันนี้แต่ไม่เท่าวันนี้วันนี้เป็นน่าสุดละแล้วเจ้าหญิงในดวงใจของการจะเป็นแอเรียลโอ้แอเรียลอะแอเรียลเลยแอเรียลหรือว่าซินเดอเรลล่าหรือว่าสโนว์ไวท์หรือว่าวันเซล่าเอลซ่าจริงๆคู่พี่น้องคืออ่ะดูโฟกัสทำงานก่อนจริงๆเป็นคู่พี่น้องแบบนานๆทีจะออกงานด้วยกันเนาะพักหลังออกงานด้วยกันบ่อยเกิดอะไรขึ้นมานี่มันก็นานๆทีก็จะมีงานที่แบบว่าได้แสดงออกถึงความเป็นคู่รักพี่น้องที่เราแบบรักกันความให้ดูหน่อยได้ไหมว่ารักกันจริงแค่ไหนแบบการทดลองสองปีมุนินมุตาใช่ค่ะแล้วไปตอนนี้คือดึงสามารถฉุดกระชากลากน้องจากบ้านมาทำงานได้ค่ะใช่คือที่ผ่านมาเขาก็จะแอบซุ่มทำเพลงใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มนะเดี๋ยวเดือนหน้าเขาจะปล่อยเพลงแล้วรู้สึกว่าอยากให้ออกมาแบบว่าเจอพี่สื่อออกมาทำงานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบว่าไหนก็โสดละเลยออกไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวออกมาแล้วไม่ต้องออกอยู่ก่อนให้กำลังใจน้องโอเคอ่ะแล้วจีแกนล่ะคะตอนนี้คือออกมาเจอผู้คนเยอะขึ้นใช่ก็ตั้งแต่แบบตัวคนเดียวเนาะใช่แล้วก็โอ้ยไม่ใช่เลยจริงจังคือตั้งแต่เหมือนว่าอาโซนนะคะแล้วก็แบบได้มีโอกาสได้ออกไปเจอเพื่อนมากขึ้นอะไรต่างๆแต่ตะก่อนไม่ได้ไปเจออะไรใช่แล้วที่เราถึงได้ออกงานก็มันก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่ช่วงว่ายังไงใช่แล้วตอนนี้ก็โอเคขึ้นเยอะค่ะโอเคขึ้นเยอะตอนนี้ก็เกือบ 100% แล้วค่ะอะไรช่วยหนุนใจเราคันแบบค่ะคนรอบข้างแบบอย่างพี่สาวหรือแบบเพื่อนแล้วก็ครอบครัวช่วยได้เยอะเลยใช่ไหมครับเลนะคะช่วยได้บ้างหรืออาจจะไม่ช่วยเลยอาจจะทำให้แบบลำคาญลำคาญให้แบบหมดวันไปอะไรอย่างเงี้ยที่เวลามันได้อยู่ที่น้องชอบเรื่องความรักเนี่ยคือเรื่องความรักในเกมจะให้ปล่อยไม่ใช่ให้แบบให้ความรักของเขานำพาเหมือนกันเราสองคนจะให้หัวใจนำพาให้หัวใจนำพาไปก่อนเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวเขาจะมาร้องไห้กันเองไม่เป็นไรก็มีการแบบปลอบใจกันอะไรกันหลักฐานก็เข้าใจถึงเรื่องความจริงอะไรอย่างเงี้ยทางที่มันอาจจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยใครจะหยิบมากกว่ากันแต่ที่ต้องมีเข้าไปกับเรื่องความรักน่าจะแกนนะแกนแกนเหมือนแกนเป็นคนแบบเซ็กซี่กับทุกเรื่องอยู่แล้วค่ะคุณฝ่ายไหมครั้งนี้หรอใช่แต่ว่ามันก็มีแบบตกใจบ้างค่ะแต่ก็โอเคแต่ก็โอเคตอนนี้ตอนนี้5เดือนแล้วย้อนไปฟังตัดสินใจลำบากใจขนาดไหนครับคุยกัน2คนเลยก็ไม่ได้ลำบากใจยังไงนะคะเพราะว่ามันก็คือเหมือนเป็นการคุยกันนะคะการปรึกษากันในช่วงแรกคือเราก็ยังรู้สึกว่ามันก็ลองหันไปดูก่อนแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าเหมือนตัดสินใจแล้วว่าโอเคงั้นก็ลองแบบเปลี่ยนสถานะไปเลยแต่ปัญหามันมีอะไรอันแรกมันคืออยู่นี่แหละอยู่นี่แหละจะได้ช่วยน้องรับแรงกระแทกอยู่เป็นคือแบบว่าพี่สาวแสนดีคอยซัพพอร์ตน้องก็แบบเออยู่นี่งานด่วนอ่ะต่อเลยคืออะไรลูกคือมันคือตัวตนของแต่ละคนที่เริ่มเปลี่ยนไปทั้งหมดเออด้วยหลายสายด้วยหลายสายคือที่แต่งกับเด็กอย่างที่บอกว่ามีอะไรที่มีกับร่วมเยอะแต่ว่ามันก็เยอะของไลฟ์สไตล์และที่เราพยายามปรับแล้วรู้สึกว่า
ันนึงเนี่ยมันความสุขของคนกันหายไปแล้วก็ตัวตนของแต่ละคนก็เหมือนเปลี่ยนไปความคิดเปลี่ยนไปจากตอนแรกเออการมองเรื่องการมองอนาคตมันเปลี่ยนไปด้วยซึ่งการมองอนาคตจริงๆก็จริงๆคือค่อนข้างมีเป้าหมายที่ใกล้เคียงนะคะในการที่จะแบบหลายคนไปจับคำว่าเรื่องแต่งงานอยากมีครอบครัวกับไม่อยากมีครอบครัวอะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยงงกันว่ามันยังไงกับความหมายของเราสองคนอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เลยค่ะคือหลายๆคนอาจจะเหมือนที่กันเคยทวีตไปว่าเออเรื่องรักแต่งงานไม่ใช่เรื่องซีเรียสอะไรเงี้ยผมก็อาจจะไปโยงแต่จริงๆแล้วคือมันไม่ใช่เรื่องนี้ค่ะถ้ามันเป็นเรื่องของคนสองคนแล้วก็ในเรื่องของตัวตนต่างๆใช่ตัวแฟนอ่ะอยากแต่งงานอยากมีครอบครัวนะคะใช่อันนี้ความตรงนี้แบบว่าไม่ใช่ว่าเออไอ้ที่การบอกว่าเออไม่สิเรื่องต้องการแต่งงานไม่ได้หมายถึงว่าเราจะไม่อยากแต่งงานว่าเราอ่ะไม่ได้ต้องการที่จะไปยุ่งยิ่งจะต้องแต่งงานอะไรแบบนี้ต้องไปวางนี้อย่างนี้อะไรไปกดดันใช่แต่ว่าเราจะไม่ได้แต่งงานแต่เราก็ก็อยู่ได้นะมีความสุขได้ด้วยตัวเองแล้ววันนึงเราจะไม่ได้มีใครเลยก็ตามถ้าย้อนกลับไปตอนคุยกันนะมันเป็นตัวเองมากแต่ว่าสิ่งที่คนเห็นว่าพวกเราสองคนที่เป็นทีมเนี่ยแต่ว่าการไม่ดีคืออย่างนี้ค่ะคือตอนระยะเวลาตลอดเวลาที่ผ่านมาคือเราก็มีความเป็นตัวของตัวเองสุดใช่แต่ว่าเหมือนพอที่โตขึ้นความคิดในการมองสิ่งต่างๆเริ่มเปลี่ยนไปแต่ละคนนะคะใช่ก็จะมีความคิดอะไรที่ขัดแย้งกันบ้างอะไรประมาณนั้นค่ะมันก็สะสมสะสมกันมาคือจะบอกว่าผู้แฟนค่ะคือจะไม่ได้เป็นชื่อว่าตั้งใจที่จะเก็บถ้ามันเหมือนมันเก็บไว้ดูตัวมันเกรงใจกันไปเองใช่ใช่เกรงใจกันต่างคนก็ต่างทำงานหนักอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราไม่ถ่ายทอดความกล้าพูดกล้าอะไรกับน้องบ้างอันนี้อย่าเลยอ่ะถามเฉยๆอย่าเลยโอเคใช่คือกันก็คือเหมือนเราก็ไม่ได้รู้ตัวค่ะว่าเราเก็บสะสมไว้คือเราแบบคิดเกียดกันมากมีความเกรงใจกันโดยไม่รู้ตัวเหมือนว่าเรื่องนี้อ่ะมันจะเคลียร์แล้วแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่เคลียร์ก็ได้แต่เราก็พยายามปล่อยผ่านไม่อยากทะเลาะเพราะเราแบบเป็นคนที่ทะเลาะกันน้อยมากพอเวลามันผ่านไปแล้วเหมือนเข้าใจกันมากขึ้นมันจบมีโอกาสรีเทิร์นไหมเพราะเด็กเขาดูเหมือนกับยังคุยกับเราอยู่อะไรไม่ถึงวันนี้ก็ยังคุยกันอยู่ทำไมยังอัปเดตคุยโทรศัพท์โทรไปละครเป็นไงบ้างก็เป็นเพื่อนแล้วไงก็เพื่อนเขาโซมไปมากว่าไหนเขามองว่าเด็กหลายคนบอกเขาโซมใช่คือเก่งอ่ะเขาบอกกับแดนเองเลยว่าเนี่ยเขาแบบผอมมากแล้วก็มีเพื่อนในกองละครเขาจะรู้จักเลยเขามาบอกว่าผอมมากซูบเลยซูบมากเขาก็บอกกันว่าเนี่ยเหมือนโดนผู้จัดว่าอะไรแบบโอกาสกลับไปเป็นแฟนจริงๆตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยค่ะแต่ว่าเท่าที่ทุกวันนี้ที่เราคุยกันยังรู้สึกว่าเป็นแบบก็ดีเหมือนกันใช่ก็ดีแล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่ใช่สบายใจปัญหาทุกอย่างที่เคลียร์ใจไม่มีอะไรค้างคาอะไรมีจบดีจะเป็นเพื่อนกันเหรอใช่ยังคุยกันอัปเดตยังคุยกันมาตลอดมันต่างจากอารมณ์ตอนมีแฟนไหมตอนที่มีแฟนไม่ต่างเขาบอกว่าเขายังไม่สามารถให้ความโง่ไม่ได้ชวนพี่สาวบราวไม่คือจะบอกว่าฉันไม่งงมากจริงเพราะฉันก็เป็นคนที่ยังคุยกับแฟนเก่าได้เหมือนเดิมคือแบบว่าใช่คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือตอนที่เราระหว่างที่เราพบกันเราก็คุยกันเป็นเพื่อนนะคะใช่คุยกันเป็นเพื่อนพอตอนที่เราเลิกกันไปแล้วเราก็ยังคุยในลักษณะเดิมเป็นเพื่อนกันอยู่คุยสนานอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าในเราก็ไม่ได้ทำได้ทันทีหรอกใช่ก็จะมาทำได้ในช่วงนี้ช่วงที่ผ่านมาก็ต้องมีระยะห่างอะไรเวลาผ่านไปก็ทำให้เราแบบไม่ค่อยดีคือไปเหยียบตีนน้องไม่ได้อยากซึ้งก็ไม่ได้เหมือนเดิมไหมครับโอ้ยไปอย่ามีเรื่องคู่กันตั้งโมก็จริงๆก็แล้วแต่จะปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติเนาะเป็นยังของธรรมชาติแล้วมันยังคุยกันทุกวันเนี้ยยังเป็นห่วงแล้วก็ยังมีความหวังดีให้เสมอทุกอย่างพยายามสถานะพยายามเพื่อนเนี่ยเป็นค่ะเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องอ่ะแต่กี้ก็ได้ยินนะแปลว่าคนที่พลาดที่สุดก็คือคนที่แบบเลิกกับแกนไปเพราะแกนบอกว่า
สายๆก่อนหน้านี้เขาพูดไปเป็นคนโง่ที่เอาไปว่าน้องอ่ะที่น่าสื่อเลยนี่เอาไปนี่คุณลี่สหรอเธอไปว่าน้องในรายการก็เป็นการแซวว่าเขาแบบเป็นสายๆอะไรอย่างเงี้ยเขาจะคือแกน่ะคือไม่ใช่สายอย่างเดียวหรอกแกเขาเป็นคนที่เกรงใจแล้วเขาก็จะให้เกียรติก็เลยว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่แบบว่าพอแกให้เกียรติและเกรงใจเด่นคุณเขาก็เลยอาจจะมีอะไรก็อาจจะแบบเกรงใจกันไปกันมาเลยตอนยาตอนตาตอนยาตาอย่างนี้ไม่ปัญหาอ่ะมาเรื่องพี่น้องหน่อยล่าสุดเราไปร้องห่มร้องไห้กันเพราะว่าอะไรคู่เขาจับเปรียบเทียบกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยจนแบบวันนั้นมันคือการน้ำตาไว้ไม่อยู่เพราะเราก็รู้สึกว่าคนอ่ะชอบมองน้องเราว่าแบบคือสำหรับในเนื้อหารายการเขาก็จะมองว่าแกแบบหูยแบบเก่งมากอะไรมากแต่ความจริงแล้วน้องเราคือแบบไม่มีความมั่นใจเลยเราอยากให้ได้แบบหลวงปู่มั่นที่เราแขวนหลวงปู่มั่นที่เราแขวนตลอดเราอยากจะถอดกระสวงให้น้องหน่อยหลวงปู่มั่นคือสุดเลยสุดเลยตอนที่แปดที่รอ20อยากจะแกะออกสักหนึ่งแล้วแบบโอ้ให้น้องเป็นรุ่นแบบเป็นรุ่นพิมพ์นิยมด้วยนะเราแขวนไว้อย่างนี้ความมั่นใจมากน่ารักที่สุดเลยอะไรรู้สึกว่าอยากได้สักครึ่งหนึ่งเข้ามาแต่ไม่เอาทั้งหมดนะเดียวเพิ่งจะมาพอดีนั่นแหละแล้วก็ในส่วนของความแบบความที่หลายๆคนบาดแผลในใจที่หลายๆคนอาจจะยังแบบไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องการแบบบางคนก็จะบอกว่าแบบทำไมน้องไปทำหน้าอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงแล้วคือมันเป็นความผิดพลาดที่แบบว่ามันเกิดจากการทำงานน้องไม่ได้อยากจะไปทำเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้แกก็ไม่อยากจะออกมาพูดแต่ว่าในทั้งนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะไม่ได้คอมเพลนใครอะไรยังไงนะคะทุกคนมีเจตนาที่ดีแล้วก็มีความหวังดีกับแฟนทั้งนั้นแล้วแฟนก็แบบเป็นพี่เป็นคนทำงานทำอะไรเป็นพี่เลยคือเหมือนแบบน้องก็เก็บมานานแล้วเราไม่ออกมาพูดเลยไงเกรซเหมือนในฐานะพี่เราเห็นน้องเจ็บกับเรื่องนี้มานานแล้วเลยออกมาพูดเรื่องนี้ให้คนเข้าใจเราก็เลยซัฟเฟอร์อ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะแบบอยากจะบอกบางทีบางคนว่าหรือว่าชอบเปรียบเทียบอะไรเงี้ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเวลาเปรียบเทียบกันกับเราแล้วเราจะรู้สึกดีหรอไม่เรารู้สึกแย่เวลามีใครมาเปรียบเทียบน้องเราให้ฟังแล้วขอให้จะเป็นชมเราก็เถอะเพราะเรารู้สึกว่าเราอ่ะเข้ากับน้องเฟสเข้ากับแกรนด์วันนี้มุตาใช่กระชองสองปีโอเคไหมโอเคกระชองสองปีผมบอกนะที่ผมพูดแต่ว่าความคืออะไรกระจ่างขึ้นใช่จริงๆก็รู้สึกว่าคือจริงๆกันก็ไม่ได้จะตั้งใจที่จะเปิดจะปิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะปล่อยไปใช่ปล่อยไปค่ะแต่วันนึงที่ได้พูดแล้วก็มีคนเข้าใจในตัวเรามากขึ้นก็ขอบคุณแล้วก็มีกำลังใจที่ส่งให้แกเยอะมากมากมากแบบที่แบบที่ตกใจเลยใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณตัวของสภาพจิตใจตอนนี้คือมันเรียกว่าเต็มร้อยไหมแกกับการทำงานหรือรับงานความมั่นใจมันเพิ่มขึ้นไหมพอเรามีแยกกำลังใจเยอะๆก็เพิ่มขึ้นนะคะใช่แต่เราก็ยังไม่ได้อยู่ในเลเวลคนปกติอ่ะใช่ก็อย่างที่บอกว่าขอสัก60เนาะ120เนี่ยเดี๋ยวถอดให้เลยหรือมากนะอ่ะแขวนเลยแขวนเลยแขวนเลยใช่ค่ะก็กำลังเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองในหลายอย่างด้วยสิ่งที่เจอมาในชีวิตน้องสะสมมาตั้งแต่เข้าวงการความบูลลี่หรือว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์ใดๆก็ต้องใช้เวลาในการที่จะแบบเยียวยาจิตใจตัวเองเพราะว่าอย่างการหนักเป็นคนที่ไม่ได้จิตใจแข็งแกร่งขนาดนั้นเนี่ยเขาแบบอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละดีดีนี่คือใจเขาเป็นเหล็กใจเขาอยู่ไหนใจอยู่ไหนว้าสมดีดีดีใช่แกว่าเรื่องการบูลลี่อะค่ะสมัยนี้สังคมค่อนข้างเปิดกว้างมากขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนให้บูลลี่ง่ายขึ้นเฮ้ยในทุกช่องทางอินสตาแกรมติ๊กต็อกใช่ใช่จะบอกว่าเดี๋ยวนี้คือสังคมเราอ่ะมันค่อนข้างที่จะโอบกอดกันมากขึ้นแต่ก็ยังคงมีในส่วนของการบูลลี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังมีอยู่ก็อยากมาให้เข้าใจหน่อยเพราะว่าพวกเราอ่ะทํางานตรงเนี้ยเราอ่ะให้แต่พลังบวกกับคุณอยากจะให้มองว่าบางทีแล้วอ่ะอยากให้คุณน่ะไม่ได้ต้องชมหรอกแต่ว่าอยากให้ใจกว้างกับเราหน่อยใจกว้างหน่อยเพราะเราก็เป็นคนปกติธรรมดามีถูกมีผิดมีชอบมีไม่ชอบบางงานเราอาจจะทำได้ดีบางงานเราเต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็เลยอยากให้เข้าใจตรงนี้ด้วยเพราะว่าเราอ่ะมอบแต่ positive ให้กับคุณเราก็เลยอยากให้คุณอ่ะไม่ได้ต้องมอบ positive ให้กับเราหรอกแต่ว่าอย่าใช่อย่าแบบอย่า negative กับเราเลยเพราะว่าเรา
เหมือนมีหน้าที่จะมอบความสุขให้กับคุณอย่างเดียวแต่จะมีใครด่าก็บวกให้น้องไปเนาะบวกพร้อมบวกเออโอเคเ